ทวีธีรกันนะครับจากเพจขายบ้านระยองชลบุรีนะครับวันนี้มานำเสนอนะครับบ้านดีมีรวยครับผมอยู่ทุกหลังรวยทุกหลังครับผมวันนี้จะมาแนะนำนะครับบ้านสำหรับเพื่อนๆที่อยู่เขตปลวกแดงนะครับที่อยากได้บ้านเดี่ยวนะครับเริ่มต้นที่50ตารางวาถึง60ตารางวานะครับขอเริ่มต้นเพียงแค่6-8,000 บาทเท่านั้นครับแล้วก็มีโปรโมชั่นของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบ้านอยู่อย่าพลาดนะครับผมจะพามารีวิวบ้านสวยๆนะครับไปดูกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับประวินธีรการนะครับจากเพจขายบ้านระยองชลบุรีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆที่อยู่เขตปลวกแดงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบ้านอยู่นะครับวันนี้ผมมีบ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยวนะครับที่อยู่ใกล้อำเภอปลวกแดงเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานอยู่เขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับอยากจะมีบ้านสักหลังขอเริ่มต้นแค่เพียง 7-8,000 บาทเท่านั้นนะครับบ้านเดี่ยวสวยๆนะครับเริ่มต้นที่45ตารางวาถึง55ตารางวานะครับราคาสุดพิเศษผ่อนเริ่มต้นเพียง 7-8,000 บาทเท่านั้นนะครับขนาดตัวบ้านนี่ใหญ่มากๆมีพื้นที่รอบบ้านนะครับเพื่อนที่ทำงานในเขตอุตสาหกรรมอิทเทิลซีบอร์ดนะครับเหมราชนะครับสยามอิทเทิลอมตะซิตี้หรือว่าเป็นน้องใหม่นะครับผมนิคมอุตสาหกรรมอิทเทิลซีบอร์ด4นะครับวันนี้พบกับตัวบ้านที่สวยๆและก็ใหญ่ๆนะครับพร้อมกับฟังก์ชันที่คล้องแคล่วที่เราจัดหนักจัดเต็มให้เลยทีเดียวนะครับมาดูรีวิวนะครับว่าจะสวยคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนสำหรับเพื่อนๆอยากอยู่เองหลังนี้ผมแนะนำเลยครับผมเริ่มต้นนะครับจากตัวบ้านนะครับตั้งแต่กระเบื้องนะครับด้านบนนะครับเป็นกระเบื้องนะครับตัวนี้เป็นกระเบื้องอย่างดีนะครับผมนะครับมาตรฐาน SCG เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เรามีในส่วนของประตูรั้วนะครับเสริมเหล็กอย่างดีนะครับอันนี้แข็งแรงมากนะครับรั้วนี่ก็ทำก่อให้แน่นหนานะครับพร้อมกับบริเวณจอดรถได้2คันนะครับหลังคาเนี่ยผมจะบอกเลยความพิเศษคือจะทำให้ตัวบ้านเย็นนะครับเข้าไปในตัวบ้านจะเย็นมากๆเลยครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนะครับส่วนของรั้วนะฮะตัวรั้วเนี่ยเปิดปิดได้นะครับตัวนี้นะฮะสังเกตนะครับเปิดปิดได้นะครับพร้อมกับโรงจอดรถนะครับเราจะมีแถมให้นะครับแต่วันนี้ยังไม่ได้ต่อเติมให้นะครับผมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตัวบ้านจะดูตัวเล็กไปนะบริเวณนี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับจอดรถได้ทั้งหมดเนี่ยผมตีไว้นะครับประมาณ3คันเลยทีเดียวนะครับเข้าไปต่อข้างใน3คันได้เลยนะครับเรียงยาวไปนู่นแต่บริเวณนี้เราทำให้เป็น1โรงจอดรถก่อนเพราะว่าบริเวณด้านข้างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกเป็นผักสวนครัวหรือว่าใช้เป็นพื้นที่ตกแต่งจัดสวนบ้านเนี่ยสุดยอดเลยครับผมนะแล้วก็บริเวณนี้นะครับผมนี่เป็นประตูทางเข้านะฮะประตูทางเข้าแล้วก็มีเฉลียงด้านหน้านะครับ1ชั้นนะครับผมพื้นไม่สูงมากนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าจะพาพ่อแม่มาอยู่ด้วยนี่เดินสบายแน่นอนแล้วก็บริเวณด้านหน้านี้นะครับผมก็จัดสวนได้อีก1สวนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ด้านข้างครับผมเนี่ยตรงนี้นะสังเกตได้เลยว่าตัวบ้านเนี่ยเราจะใหญ่มากนะครับมีพื้นที่ใช้สอยนี่เยอะมากนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากปลูกผักสวนครัวนะครับสมมติว่าปลูกผักบุ้งกินเองปลูกผักอะไรเนี่ยตรงนี้สุดยอดมากหรือว่าจะเป็นทำเลไว้สำหรับนั่งชิวๆนะครับจัดสวนไปนั่งชิวๆนี่เหมาะมากเลยครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูด้านในนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะตามผมเข้าไปเลยครับบริเวณนี้นะครับเป็นกระจกนะฮะกระจกตัดแสงอย่างดีนะครับขอบกระจกอลูมิเนียมนะครับเป็นสีดำนะครับทำให้ตัวบ้านเนี่ยดูเด่นไม่เหมือนใครนะครับผมนะครับตัดมุกเนี่ยสวยงามมากแล้วห้องโถงนะฮะเดินเข้ามานะครับกว้างใหญ่มากครับผมนะฮะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นกระจกนะครับกระจก2บานนะครับเปิดปิดได้นะครับให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับกระจกตรงนี้ช่วยได้นะครับผมห้องนอนนะครับห้องนอนเรามีทั้งหมด2ห้องนอนนะครับกับ2ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวสวยๆนะมาดูห้องนอนที่1กันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับตั้งแต่ประตูก่อนฮะประตูเนี่ยนะครับเป็นประตูอย่างดีนะครับผมนะครับนี่เปิดเข้ามาปั๊บนะฮะก็จะเป็นห้องนอนขนาดนะครับเริ่มต้นที่4x3.50 เมตรนะครับตัวนี้ก็มีกระจกสำหรับปิดใต้นะครับไว้เราดูวิวนะครับเดี๋ยวเนี่ยครับซูมกล้องมาดูเลยครับจะเห็นมุมด้านนอกได้เลยฮะตรงนี้ก็จะเห็นโรงจอดรถเห็นสวนใครเข้าออกหน้าบ้านเราเนี่ยก็ทำให้เราสามารถมองเห็นก่อนนะครับแล้วก็จะมีกระจกด้านข้างไว้สำหรับระบายอากาศครับผมนี่ครับให้อากาศถ่ายเทเปิดออกมาในลมพัดเย็นทำให้ห้องเราไม่อับไม่ชื้นครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นส่วนของห้องน้ำนะครับมาดูห้องน้ำกันว่ามีอะไรบ้างครับลูกเล่นในห้องน้ำเนี่ยฮะเข้ามาถึงห้องน้ำนะครับสิ่งแรกเลยนะครับก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับผมอ่างล้างหน้ากระจกนะครับผมแล้วก็สุขภัณฑ์นะครับเป็นของการัดนะครับสุขภัณฑ์นะครับเท่ากับอันนี้ฮะ
ปักบัวใหญ่ๆสวยๆออกแบบพิเศษพร้อมกระไรกระเบื้องเนี่ยปูเต็มนะครับปูเต็มอ้อมไปหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับหลังนี้ใหญ่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพราะว่ามีพื้นที่สำหรับการใช้สอยเนี่ยเยอะเต็มพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนห้องที่2นะครับว่าจะเป็นยังไงตามผมมาเลยฮะนี่ฮะตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยภายในห้องนะครับก็จะเป็นห้องใหญ่ๆนะครับพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆนะครับผมก็มีกระจก2บานเหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับผมหลังนี้ก็เป็นห้องแล้วก็ปลั๊กไฟแล้วก็มีไว้ให้หมดทั้งหมด1 2 3 4จุดนะครับ3จุดนะครับทั้งหมดเนี่ย4จุดรวมตัวนี้ครับผมนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของห้องน้ำห้องที่2นะฮะห้องน้ำห้องที่2นะครับเป็นประตูอันพลาสติกนะครับเนี่ยประตูพลาสติกนะครับทำให้เก็บความไม่ให้ผุเวลาโดนน้ำนะครับแล้วก็พื้นนะฮะกระเบื้องจัดเต็มให้แบบนี้นะฮะปูกระเบื้องให้เต็มเหมือนเดิมนะครับฝากบัวนะครับสวยๆมีชั้นวางสบู่ตรงนี้ได้แล้วก็ถ้าสุขภัณฑ์เป็นของกระดาษนะครับทั้งอ่างล้างหน้าก็เป็นของกระดาษกระจกนะครับติดตั้งให้พร้อมนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่โอเคมากเลยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยครับเพื่อนๆครับผมสำหรับแม่บ้านนะครับที่ชอบทำกับข้าวนะครับหลังนี้เรามาดูว่าเราจัดฟังก์ชันให้ท่านแม่บ้านอย่างไรกันครับผมมาดูฮะตรงนี้นะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานนะครับผมล้างจานทำอาหารกับข้าวตรงนี้เรามีปลั๊กไว้สำหรับเตรียมของหุงหม้อของข้าวนะครับผมเรามีปลั๊กไฟไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้นี่ตรงที่ขยับงงผมงงเองครับผมปลั๊กไฟตรงนี้นะครับไว้สำหรับตู้เย็นนะครับแล้วตรงนี้ไว้สำหรับโต๊ะรับประทานอาหารบริเวณนี้ก็ได้หรือจัดเป็นบริเวณนั้นก็ได้นะครับผมน้ำเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านถางครับผมน้ำเป็นส่วนประปาส่วนภูมิภาคบ้านหันแน่นอนครับเพื่อนๆครับผมนะฮะไฟฟ้าเป็นของไฟหลวงครับอันนี้ก็เป็นนี่เราก็จะมีชั้นเก็บของนะครับรอยด้านในนะครับเปิดปิดได้ปูกระเบื้องให้ด้วยนะครับภายในนะฮะแล้วก็หลังบ้านครับพี่น้องครับหลังบ้านมาดูหลังบ้านกันครับนี่ครับหลังบ้านเป็นส่วนของซักล้างนะครับก็จะมีปลั๊กไฟไว้ให้นะครับเรามีก๊อกน้ํานะครับวางเครื่องซักผ้าไว้ตรงนี้เรามีช่องต่อนี่ครับไม่มองข้ามนะครับมีช่องต่อไว้สําหรับระบายน้ําได้นะครับผมระบายน้ําทิ้งลงนี่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ซักผ้าก็ไม่ต้องเสียแฉะนะครับผมวันนี้ก็ฝากบอกเลยกันสําหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่กําลังมองหาบ้านอยู่นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ท่านใดที่สนใจนะครับโครงการนี้เราก็มีของแถมนะครับไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์น้ํามิเตอร์ไฟนะครับผมเราเติมหลังคาลงจอดรถด้านข้างให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเคาน์เตอร์ทิ้งครัวเราก็ทำให้เรียบร้อยเลยนะครับเพื่อนๆที่อยากชมบ้านจริงก็สามารถสอบถามที่เพจขายบ้านระยองชลบุรีได้นะครับวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ 100% ครับผมหลังนี้สุดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจสามารถทักแชทมาถามกับพวกเราขายบ้านระยองชลบุรีได้ทุกคนนะครับหรือติดต่อที่ผมประวินศิลาการได้เลยนะครับ Facebook เพจขายบ้านระยองชลบุรียินดีให้คำปรึกษาครับผมวันนี้ผมนะครับขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดรอบบ้านอีกรอบหนึ่งว่าจะสวยคุ้มค่าอย่าลืมนะครับอยากชมบ้านจริงติดต่อพวกเราได้ครับเพราะบ้านคือจุดเริ่มต้นของความสุขวันนี้ผมกล่าวว่าสวัสดีครับ